สถานการณ์การส่งออกของไทยกำลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเช่นเดียวกับการส่งออกเนื้อไก่ไทยทั้งเนื้อไก่ปรุงสุกแล้วก็เนื้อไก่สดนะคะที่ในปี2566นี้ตัวเลขการส่งออกดีทีเดียวค่ะแต่จะดีอย่างไรนั้นนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ด้านหน้าของบริษัทในเครือกลุ่มชวีวันกรุ๊ปค่ะเราจะไปพูดคุยกับดร.ชวีวันคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยถึงสถานการณ์การส่งออกเนื้อไก่ในปีนี้และในปีหน้ากันค่ะปีนี้เนี่ยนะคะการส่งออกเนื้อดิบจะเพิ่มขึ้นถึง 15% นะคะแต่ไอ้เนื้อปรุงสุกเนี่ยก็ไม่ก็ชะลอค่ะไม่สั่งซื้อมากเหมือนอย่างกับมาเนื้อดิบนะคะที่เป็นพวกไอ้คอมมูนิตี้นะคะแต่แวร์ลูเอสที่เป็นฝีมือเนี่ยก็น้อยลงค่ะแต่สรุปแล้วเนี่ยยอดของการส่งออกปีนี้ก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นถึง 15% นะแต่ว่าผู้ผลิตและผู้ส่งออกเนี่ยจะได้ก็ตรงค่าของเงินค่ะเพราะในช่วงนั้นค่าของเงินได้จนถึง36บาทนะคะต่อ US ดอลลาร์นะคะแล้วก็เป็นรายได้ที่เสริมขึ้นมาที่ทำให้ผู้ส่งออกมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะในช่วงที่ผ่านมาต้นทุนการผลิตก็สูงนะคะสูงแล้วก็ลูกค้าก็ค่อนข้างจะต้องการของถูกๆค่ะก็ต่อราคากันมากมายอ่ะนะคะค่ะสรุปแล้วยอดการส่งออกเนื้อดิบเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ที่ปรุงสุกก็จะลดลงค่ะสรุปแล้วก็การส่งออกในปีนี้ก็ถือว่าก็ดีนะคะแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยนะคะ2567นะคะเราก็ยังมองไปว่าถ้าสถานการณ์เป็นเช่นนี้นะคะอย่างมาเลย์มีความต้องการสูงขึ้นแล้วก็ในสหภาพยุโรปยังมีความต้องการเช่นนี้เราคงไปได้ดีแต่ตอนนี้จีนไม่ค่อยดีนะคะจีนเขาไม่ค่อยออเดอร์ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้ออเดอร์ที่ไปเมืองจีนจะดีมากอะปัจจัยที่ทำให้ตลาดจีนเขามีคำสั่งซื้อลดลงคือเหมือนอย่างกับว่าในช่วงนี้เขาไปสั่งที่จากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะคะเข้าและการแข่งแย่งในเรื่องของตลาดของประเทศจีนเนี่ยก็มากขึ้นนะคะแล้วประเทศไทยเราก็เลยน้อยลงการสั่งซื้อก็ชะลอไม่เวิร์คไม่ค่อยไม่หวือหวาเหมือนที่ผ่านมานะคะค่ะสรุปแล้วเราก็จะมาดูปี67กันว่าสถานการณ์ของจีนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็ในช่วงเท่าที่ดูแล้วเหมือนอย่างเขาประหยัดด้วยค่ะไม่การบริโภคอะไรของเขาก็แลดูจะน้อยลงคำสั่งซื้อของจีนที่หายไปจากประเทศไทยนี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คือตอนนี้เรายังประเมินไม่ได้เพราะเป็นออเดอร์ที่เขาสั่งไว้ล่วงหน้านะคะค่ะแต่ก็มีความรู้สึกว่าผู้ผลิตเนี่ยซึ่งเคยผลิตแล้วก็เร่งเพื่อจะการส่งออกซึ่งช่วงหลังเนี่ยก็ชะลอก็ถือเราก็ถือว่าเป็นการที่ว่าการส่งออกไปจีนก็จะชะลอลงแต่กลายเป็นว่าของมาเลย์นะคะไปมาเลเซียเนี่ยกลับมีความต้องการสูงยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเนื้อดิบนะคะจะไปยุโรปไปมาเลย์ไปญี่ปุ่นก็มีความต้องการสูงขึ้นนะคะแม่คะแล้วปัจจัยรวมๆที่ทำให้การส่งออกของเรามันโตขึ้นปีนี้ประมาณ 15% นี่มันเกิดอะไรเป็นพวกเนื้อดิบนะคะค่ะแต่ปรุงสุกก็ชะลอลงสถานการณ์ก็ระยะหลังเนี่ยค่าของเงินบาทของเราเนี่ยค่ะก็เริ่มทางต่างประเทศก็มองไว้ว่าแรงซื้อของเขาเนี่ยค่าของเงินเขาเนี่ยสามารถที่จะซื้อของจากประเทศไทยเนี่ยได้เพิ่มขึ้นค่ะเขาก็เลยชะลอแล้วหลังจากที่เป็นสถานการณ์เช่นนี้นะคะเขาก็จะเริ่มจะสั่งซื้อมากยิ่งขึ้นที่เขาต้องการเนื้อดิบจากไทยมากขึ้นนี่เขาออกไปทำอะไรเอาไปทำปรุงสุกค่ะไปทำปรุงสุกเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเขาจะสั่งให้เราเป็นผู้ผลิตให้เขาแต่มาปัจจุบันนี้เขาสั่งเนื้อดิบไปแล้วก็ผลิตเองแล้วแผนในปี67เนี่ยค่ะเรามีแผนที่จะกระตุ้นตลาดยังไงบ้างให้ยอดขายมันเพิ่มขึ้นค
คือทางประเทศไทยเราเนี่ยนะคะผู้ส่งออกของประเทศไทยเราเนี่ยเขาจะกระตือรือร้นนะคะแล้วก็สนใจเรื่องในการที่จะหาตลาดของเขาที่ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะทุกๆโรงงานเขาก็มีความรู้สึกว่าสนใจที่จะหาตลาดใหม่ๆและดูแลเรื่องออเดอร์ให้เพิ่มขึ้นทุกๆโรงงานนะคะในแง่ของรัฐบาลเนี่ยค่ะพอรัฐบาลใหม่ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการส่งออกมากน้อยแค่ไหนค่ะก็เท่าที่สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่นะคะก็ได้รับเชิญให้ไปคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของปี67เนี่ยนะคะก็จะเน้นไปถึงเรื่องไก่นะคะมันก็จะมีทั้งพืชไร่ที่เขาผลิตพืชไร่ขึ้นมาจะเป็นกากตัวจะเป็นข้าวโพดหรือว่าพวกมันหรือพวกเป็นสินค้าที่จะเอามาเกี่ยวกับด้านเกษตรปศุสัตว์เนี่ยนะคะคือผู้ผลิตก็อยากจะขายของให้กับผู้เลี้ยงไก่นะคะทั้งประเทศเนี่ยในราคาที่สูงโดยรัฐบาลก็มองอยู่นะคะแต่ปรากฏว่าทางผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกเนี่ยถ้าต้นทุนของพวกธัญพืชต่างๆเนี่ยนะคะถ้าสูงมากนักการผลิตเขาก็จะไปสู้กับต่างประเทศไม่ได้ประกอบกับว่าในต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างจะด้านความปลอดภัยในอาหารนะคะจะเป็นเรื่อง value added ในการที่ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตแล้วจะต้องให้ได้เป็นที่พอใจของผู้บริโภคนะคะค่ะแต่จุดที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของต้นทุนการผลิตนะคะซึ่งขณะนี้มันกำลังอยู่ในระหว่างที่ว่าผู้ผลิตคือพวกพืชไร่เนี่ยนะคะที่เขาเพาะปลูกเนี่ยเขาก็ต้องการของนะที่ในการขายได้ราคาแพงๆเพื่อจะเป็นรายได้ของพืชไร่เขาส่วนผู้ที่ผลิตเพื่อการส่งออกก็ต้องการสินธัญพืชในราคาที่ไม่แพงนักเพราะถ้าแพงนักเนี่ยการที่เขาจะส่งออกไปยังต่างประเทศมันก็จะสู้ไม่ได้เพราะคู่ค้าของเราเนี่ยจะเป็นญี่ปุ่นเป็นในยุโรปหรือว่าจะเป็นในมาเลในจีนนะทุกๆแห่งก็จะต่อราคากันมากๆเพื่ออยากจะได้ของถูกๆทางสมาคมมีความกังวลไหมคะเรื่องเนื้อไก่เรื่องเนื้อเถื่อนเพราะว่าหมูเถื่อนก็มีแล้วเนื้อวัวเถื่อนก็คือพูดไปนะคะก็มันก็เป็นมาตั้งนานแล้วค่ะไอ้เรื่องไก่เถื่อนเนี่ยนะคะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปวุ่นกับเขาได้นะคะซึ่งมันเป็นคนละไก่ชนิดหนึ่งที่มันเป็นมาตั้งนานเป็นปีมาแล้วแต่เนื่องจากเนื้อไก่อ่ะที่ทางผู้ประกอบการไม่ค่อยโวยวายก็เพราะเขาสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้โดยที่เขาผลิตของเขาถ้าเขาไม่ไปรับไอ้พวกเนื้อเถื่อนเข้ามาเนี่ยของไก่นะคะเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่เดือดร้อนเพราะเขาสามารถผลิตของเขาแล้วเพื่อการส่งออกได้ผู้บริโภคในประเทศก็อาจจะได้บริโภคบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะการคือมันเป็นอะไรมันเป็นมานานแล้วอย่างเช่นทั้งหมูทั้งไก่อะนะคะแต่ว่าถามว่าเรารู้ไหมเรารู้ทุกเรื่องแต่เราไม่อยากไปยุ่งเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ